อื่นมาดูมันไม่ใช่วิถีชีวิตใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเอาวิถีชีวิตที่เรามีอยู่นี่แหละสมมติว่าอย่างรายหนึ่งนะเป็นแฟนรายการเลยอย่าให้เอ่ยชื่อเลยอยู่บ้านแพ้เขาดูตอนนี้เขาก็ดูอยู่ใช่ไหมดูประจำทำสวนองุ่นผมชอบมากเลยเวลาเขาไปถ่ายรูปพาพักพวกเพื่อนฝูงเขาไปทำกิจกรรมอะไรไม่รู้นะที่อยู่ในสวนเขาถ่ายรูปบ้านๆเห็นองุ่นบ้างเห็นชาวบ้านอยู่ตรงนั้นเห็นแล้วมันได้บรรยากาศมันได้ความรู้ได้ข้อมูลไอ้ตรงนี้ดีที่สุดเห็นไหมไม่ใช่ความรู้หรือข้อมูลจอมปลอมที่เราไปเอาของใครมาก็ไม่รู้ไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วเอามาโชว์มาสร้างว่าเป็นของตัวเองเห็นการเรื่องเล่าเรื่องของตัวเองถ่ายทอดตัวเองดีที่สุดถ้าอยากให้คนอื่นรู้ถ่ายทอดในสิ่งที่ดีๆใครจะบอกว่าโชว์ก็จ้างหัวมันเถอะเพราะเรามีโชว์ใช่ไหมทำไมเรามีโชว์คนอื่นไม่มีโชว์หรือไม่กล้าโชว์ไงเพราะไม่ใช่ของตัวเองไม่กล้าโชว์ไงแต่เราเป็นของตัวเองเรากล้าโชว์คนอื่นจะได้เป็นแม่แบบเป็นแนวความคิดเป็นเกร็ดความคิดดีกว่าไปเอาเกร็ดความคิดคนอื่นที่จับต้องไม่ได้เนี่ยดีกว่าเยอะดีกว่าสำคัญกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าคนที่ทำเครือข่ายขายตรงเนี่ยนะการเดินตามผู้นำสำเร็จจริงไหมแต่ที่ทำมาทำไมไม่สำเร็จอย่างที่พูดเดี๋ยวพักคู่เดียวครับกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไปอึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวมีกลิ่นเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเมื่อผู้หญิงต้องเผชิญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกบีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347ชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดน wow. แล้วไงอ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้ซินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347สนับสนุนโดย SK999 ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกกลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกาคลินอีกครั้งครับเดี๋ยวมาดูเลยคนก็พูดเหลือเกินเวลาไปอบรมสัมมนาเอ้ยต้องทำตามผู้นำแล้วสำเร็จผู้นำทำไงทำตามสำเร็จถามว่าถูกไหมถูกครึ่งนึงบางคนบอกเฮ้ยทำไมถึงครึ่งหนึ่งอะบางทีสภาวะแวดล้อมมันไม่เหมือนกันต้นทุนความรู้ไม่เหมือนกันจะถูกเหมือนกัน 100% ได้ไงบางคนเพิ่งเข้ามาใหม่ๆอย่างงี้เขาก็ต้องเอาเกร็ดความรู้อย่างที่ผมบอกไงเวลาเราจะถ่ายทอดความรู้ให้กับคนเนี่ยนะ
ให้กับสมาชิกหน้าใหม่หรือกลางเก่ากลางใหม่ที่ยังไม่ประสบความสำเร็จพยายามหาคนที่ประสบความสำเร็จที่แท้จริงแต่ต้องเกิดจากความสำเร็จที่เขาสร้างขึ้นมาไม่ใช่ความสำเร็จที่บริษัทอุปโลกเขาขึ้นมามันมีสองอย่างนะบริษัทอุปโลกเขาเรียกว่าเด็กสร้างอ่ะไอ้แบบนี้ก็ไม่ไหวต้องเอาคนที่มีความสำเร็จด้วยตัวของเขาเองอ่ะถึงจะไปไม่ถึงดวงดาวนะเอามาถ่ายทอดมาเล่าชีวิตให้ฟังให้คนที่ไม่สำเร็จให้คนที่ไม่รู้อ่ะรู้เขาจะได้มีวิธีคิดไงนี่ไม่ใช่ตำรานะไอ้ตำราไปนั่งคุยนั่งพูดชาวบ้านอย่างพวกผมฟังไม่รู้เรื่องหรอกพอฟังแล้วเออซึ่งง่วงนอนอย่างเดียวแต่เอาชีวิตของคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพเครือข่ายมาถ่ายทอดวิทยายุทธมันเป็นแม่แบบไงฟังแล้วมันเพลินแต่ต้องหาคนที่เล่าเรื่องเก่งๆหน่อยไม่ใช่เรื่องเล่ากูกักเล่าแล้วไม่เป็นไปตามไปเรื่องไม่เป็นไปตามสเต็ปคนฟังเขาก็เบื่อเนี่ยมันต้องเล่าเรื่องเก่งๆอธิบายเห็นมองเห็นภาพแบบนี้ไอ้แบบนี้มันโดนไงมันใกล้ตัวเอาสิ่งที่ใกล้ตัวมาเล่าให้คนอื่นฟังมันจะเกิดแรงบันดาลใจคนจะคิดว่าเฮ้ยแบบนี้เราก็ทำได้เนี่ยไม่คนนี้เมื่อก่อนโอ้เป็นนี่เป็นชาวบ้านไม่รู้หนังสือมันยังทำได้เลยโอ้เรารู้หนังสือมากกว่ามีประสบการณ์มากกว่าเราต้องทำได้มากกว่าเห็นไหมมันจะเกิดพลังไงแต่ถ้าเกิดเอาหลักการวิชาการเอ้ยสตีฟจ็อบมันเป็นงูมากูไม่รู้จักกับสตีฟจ็อบมันเป็นอะไรใช่ไหมไกลเหลือเกินไกลตัวเหลือเกินใช่ไหมพยายามเอาความเป็นบ้านๆมาสอนแบบบ้านๆแต่เอาหลักการยุทธศาสตร์ในยุทธวิธีที่มันมีความคิดแหลมคมและการกระทำที่ล้ำลึกให้คนสามารถขับเคลื่อนได้นี่แหละเขาเรียกว่าเดินตามผู้นำและจะทำให้ประสบความสำเร็จเมื่อกี้เอาผู้นำแบบโง่ๆคุยอย่างเดียวตัวเองไม่ประสบความสำเร็จเลยมาคุยให้เขาฟังงี้จะบ้าหรือเปล่าจ๊ะมันไม่ได้ไงพยายามคัดกรองหน่อยอย่าเอาคนพูดมากอย่างเดียวมาคุยในระบบเครือข่ายขายตรงฟังแล้วมันไม่เกิดไอเดียมันไม่เก็ทมันไม่ซึมซับเห็นไหมอาจารย์สอนขายตรงหลายๆคนเนี่ยประสบความสำเร็จยังไม่สูงมากนักแต่ไปสอนแล้วมันไม่เกิดพลังเชื่อผมเถอะต้องหาอาจารย์ที่มันดูโหยมันใช่ไหมคุณมาสอนคนแต่คุณสำเร็จอ่ะไม่จะบอกว่ารวยร้อยล้านหรอกไม่ต้องแต่พร้อมทุกอย่างไงไอ้ถ้าแบบนี้มันโดนน่ะใช่ไหมมันโดนน่ะเอาคนที่สำเร็จมาสอนคนที่ไม่สำเร็จมันถึงจะถูกแต่อาจารย์ยังไม่สำเร็จเลยอาจารย์ยังแบบลุ่มๆดอนๆแล้วพูดเป็นอย่างเดียวแล้วมาสอนใหม่ๆเขาก็เชื่อหรอกแต่เขาพอเขามาดูเฮ้ยยังต๊อกต่อยอยู่เลยใช่ไหมน้ำหนักมันอ่อนไงมันต้องเอาของจริงไปสอนพูดถึงนะเขาเรียกว่าสร้างศรัทธาเป็นแม่แบบคนที่เป็นแม่แบบได้เนี่ยมันต้องของจริงเท่านั้นทั้งฟังแล้วมันใช่เห็นการกระทำเห็นของเห็นอุปกรณ์ในการทำงานมันโดนทุกอย่างไอ้แบบนี้มันฝังใจไงมันก็อยากเป็นไอดอลล่ะใช่ไหมนึกออกไหมแม่แบบอ่ะโอ้โหวีรบุรุษในดวงใจเลยไอ้แบบนี้คนนะถ้าเราสามารถสร้างคนให้ว่าเราเป็นวีรบุรุษในดวงใจเขาได้นะเขาก็จะเกิดพลังในการขับเคลื่อนอยากจะเป็นแบบไอ้คนเนี้ยอยากจะเป็นแบบเนี้ยอยากสำเร็จแบบเนี้ยเห็นไหมแรงบันดาลใจมันจะเกิดพลังฮึดเลยถามว่าอาจจะรวยไม่เท่าไอ้คนนี้หรอกแต่ดีกว่าที่ไม่มีแรงบันดาลใจที่เกิดจากจิตวิญญาณของตัวเราที่แท้จริงไงเนี่ยการทำการบางทีมันต้องจับทางจับจุดที่ถูกจะไปเอาความคิดไกลๆสูงๆเกินไปไม่ได้นั่นหมายถึงว่าอีกขั้นตอนนึงให้เราอยู่ในกลไกที่มันสูงก่อนแต่ถ้าเกิดเรามาเข้าเครือข่ายขายตรงโดยที่อายุงานยังไม่มากประสบการณ์ยังไม่มีไม่เยอะเอาแบบบ้านๆก่อนสอนอ่ะใช่ไหมสอนด้วยธรรมชาติเดี๋ยวดีที่สุดอย่าเอาความเป็นอินเตอร์เข้ามาเลยคนบ้านนอกอย่างผมฟังไม่รู้เรื่องอ่ะใช่ไหมมันไม่ใช่ใช่ไหมเอาความเป็นบ้านๆเดี๋ยวสื่อสอนภาษาให้สามารถฟังแล้วมันเอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้เลยไอ้แบบเนี้ยโดนแน่ประสบความสำเร็จเดินตามผู้นำอาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยเขาบอกโอ้ยากยากยากเพราะว่าเราเอาความคิดยากยากไปสอนไงเอายุทธวิธียากยากไปสอนเขาก็ยากสิปกติเราอยู่เฉยเราก็ยากอยู่แล้วยังเอาเรื่องอะไรยากๆมาฟังอีกฟังมันไม่เข้าใจไปรู้เรื่องงี้ก็ตายทีอย่างเงี้ยใช่ไหมพอเขาเลิกไม่ทำหาว่าบ่นไอ้คนนี้ไม่เอาฐานไม่เอาเพราะคุณสอนไม่รู้เรื่องเองต่างหากนะฟังไม่รู้เรื่องเลยว่าคุณพูดอะไรเอาแต่เรื่องตามประเทศเอาความคิดสูงเหลือเกินมาสอนงี้ไอ้ผมเป็นชาวบ้านเป็นคนบ้านนอกอ่ะใช่ไหมมันต้องสอนแบบบ้านๆหน่อยสิใช่ไหมแต่มีความแหลมคมมีกลยุทธ์นี่แหละยุทธวิธีของการเดินตามผู้นำทำให้เราประสบความสำเร็จ
แต่ต้องสำเร็จมากกว่าผู้นำนะแนวความคิดของคนเนี่ยพวกผู้นำบางทีสำเร็จได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราฟังคนหลากหลายเอาแนวความคิดหลากหลายมาผสมผสานกันมาเป็นของเรามาเป็นความรู้ของเราเอาไปปฏิบัติทำลองดูเราจะพังงาดแบบสุดขอบฟ้าเลยทีเดียวนะครับวันนี้รายการรวย24ชั่วโมงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมาผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ